สวัสดีค่ะขอบคุณมากที่การมาโอกาสเยี่ยมบ้านที่ทำใหม่นะฮะผมก็เลยถือโอกาสเอาหนังสือใหม่ที่เราฝ่าฟันมาร่วมกันที่อาเขียนได้รางวัลซีไลท์มาร่วม10ปีแล้วแบบว่าภาษาอังกฤษเพิ่งจะออกเมื่อมกราคมนี้นะฮะแล้วก็น้องสาวคุณอาก็ทุ่มเทให้เป็นอย่างยิ่งวาสนานะฮะช่วยกระทั่งดูบอกชื่อเรื่องคำโปรยแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยตรวจทานคำแปลไทยไปอังกฤษด้วยความอุตสาหะมากซึ่งอาก็ทราบดีผมก็เอามาให้อาชื่นใจในโอกาสขึ้นบ้านใหม่นี้เลยอาดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยที่แหมปรากฏเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแปลจากปูนปิดทองภาษาไทยนะคะคือไม่เคยนึกฝันเลยว่าจะมีหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่เคยนึกหาว่าจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษครับปกสวยไหมค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะชมปกอย่างชมปกอย่างเขาชมว่าสวยเลยต้องโชว์สวยมากค่ะลองพลิกดูครับพลิกดูคืออารมณ์ที่เราอิ่มมาด้วยกันคือเพราะเราอาก็รู้ว่าการแปลครั้งนี้ยากขนาดยากมากนะฮะแล้วก็ต้องผ่านการขัดเกลาค่ะแล้วก็มีการเขียนอีเมลกันไปมาใช่ๆร้อยฉบับได้มั้ยใช่ๆแล้วก็เป็นการทำงานข้ามประเทศด้วยแล้วก็มีอารมณ์ต่างๆจริงเป็นหนังสือใกล้เคียงกันใช่ใช่มีอารมณ์ต่างๆขบวนการแปลนี่มีอารมณ์ต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ดีมากค่ะลา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 ตอนนี้มันที่ทราบว่าตอนนี้อาเขียนหนังสืออย่างเดียวแล้วนะฮะอาตัดสินใจตอนไหนที่ออกจากราชการเพื่ออามั่นใจยังไงว่าออกมาเขียนหนังสือแล้วจะเลี้ยงตัวได้มั่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาเขียนราวๆ7 เรื่องคิดดูสินะว่าอารับราชการออกมาปีพ.ศ. 2512ครับค่ะคือเขียน7 เรื่องแล้วก็มันแทบจะว่าไม่มีเวลาที่จะทำอะไรเลยแล้วก็ลูกก็เล็กๆลูกก็เล็กๆก็เลยแล้วก็4 คนก็เลยคิดว่าออกดีกว่าเพราะว่าทุกนิตยสารเนี่ยจะต้องมาขอเรื่องจากอาและอาก็ให้คือตอนแรกเนี่ยอาคิดว่าเขียนคงไม่ได้แต่ว่าที่จริงแล้วก็เขียนได้พอนั่งคือเหมือนก็มีพล็อตอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาจะเขียนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ซ้ำกันก็เลยตัดสินใจว่าอาทำได้เพราะว่าได้พิสูจน์ตัวเองมาเป็นเวลามันก็นานยาวนานเหมือนกันนะกว่าจะมาถึงพ.ศ. 2512ที่ตัดสินใจลาออกเนี่ยนานยาวนานเหมือนกันเพราะอาเริ่มเขียนนะเรื่องสั้นให้4สัปดาห์เนี่ยแล้วพ.ศ. 2495 94หรือ95เนี่ยค่ะแล้วก็มาถึงวันที่ลาออกเนี่ยมันกี่ปีอะคะ2512 2495ก็5บวกกับ110ก็92 17ปีครับ17ปีที่อาอยู่ในราชการค่ะแล้วก็อาเขียนหนังสือตลอดแล้วจนกระทั่งเป็นที่รู้จักดีพอสมควรคือตั้งแต่เป็นกัญชลานะที่4สัปดาห์แล้วก็มาเป็นกฤษณาโศกสินทร์ในพ.ศ. 2501ที่สตรีสารวิหกที่หลงทางค่ะคือพอ
ส่งเรื่องไปเนี่ยเราเป็นนักเขียนใหม่เท่ากับว่าเพิ่งเริ่มต้นไม่กี่ปีเนี่ยต่อมาถึงได้คิดขึ้นได้ว่าเราควรจะเขียนแนวปัญหาชีวิตมนุษย์เนี่ยมีปัญหาชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจับแนวปัญหาชีวิตมาเขียนเนี่ยจะเขียนได้หลากหลายดังนั้นเนี่ยอาจจึงเริ่มกฤษณาโศกสินด้วยแนวปัญหาชีวิตของคนทั้งหลายที่อยู่ในสังคมก็อาก็พบว่ามีปัญหาชีวิตที่น่าสนใจอยู่ปัญหาหนึ่งซึ่งจะมาผูกเป็นนวนิยายเนี่ยได้อย่างดีก็คือวิหกที่หลงทางนั่นเองค่ะอาก็เลยเริ่มวิหกที่หลงทางที่สตรีสารเพราะว่าอาอ่านสตรีสารอยู่แล้วไงฮะตั้งแต่ยังไม่ได้มาเขียนให้นะฮะอาก็อ่านทั้งสี่สัปดาห์ทั้งสตรีสารแล้วก็อาจารย์นิรวานเนี่ยท่านก็ขอว่าให้อาเนี่ยไปเขียนให้สตรีสารบ้างแล้วก็แต่ว่าทางหม่อมหลวงจิตตินพวงศ์ที่เป็นบรรณาธิการสตรีสี่สัปดาห์เนี่ยก็ไม่อยากให้นำการปักนำปากกากัญชลาไปใช้ที่อื่นก็เลยตั้งชื่อใหม่ตั้งนำปากกาใหม่คือกฤษณาอโศกสินซึ่งก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนวันใดวันหนึ่งเนี่ยก็สายฟ้าแลบขึ้นมาทั้งชื่อทั้งนามสกุลก็เลยใช้กฤษณาอโศกสินมาเรื่อยๆแล้วก็ก็ไม่ทราบด้วยว่าต่อมาเนี่ยนามปากกานี้ดังกว่านามปากกาเดิมอีกดังกว่ากัญชลาครับก็ไม่ทราบสาเหตุอีกเหมือนกันทั้งที่ก็เขียนโดยสมองของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับก็อาก็ตอนแรกลูกไม่ได้อยู่กับอาหรอก4 ปีเต็มไม่ได้อยู่ด้วยก็ไปอยู่กับคุณพ่อเขาทีนี้ก็ท้ายที่สุดเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็เลยเอามายกให้อาให้คืนส่งคืนส่งคืนก็ไม่เชิงส่งคืนลูกนั่งแท็กซี่กลับมาเอง